องพี่น้องกสีเทพอันนี้จะเป็นยุคก่อนคือก่อนสักร้อยปีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างเพลียวมากเพลียวแล้วเป็นอิฐแล้วก็ทำเป็นซุ้มเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดิมทีนะกรมศิลป์เขาพบเป็นวัวเขาเรียกว่าโคอสุภราชหรือว่าโคนนทีเป็นพาหนะของพระศิวะก็เลยเข้าใจว่าเป็นแต่ถูกทำลายไปแตกเหลือแค่ครึ่งเดียวแค่เหลือแค่หนอกกับส่วนท้ายของวัวอะไรเงี้ยนอนอยู่ก็เลยทำให้รู้ว่าอันนี้เป็นศาสนสถานของพระศิวะตรงตามทิศเลยเพราะว่าหันหน้าทางทิศตะวันออกแต่ว่าแค่พวกหน้าบรรทับหลังอะไรเงี้ยมันหายไปอะไรเงี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางก็คือทำเล็กๆเอาไว้สำใช้สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูแล้วมันอยู่แยกพื้นที่โซนออกมาแต่ว่าอาคารมันค่อนข้างเก่ากว่าที่เรียกว่าปราสาทประธานจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านข้างฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่เก็บพระคัมภีร์เราเรียกว่าบรรณาลัยตรงนี้มันยังไม่ได้ใช้แบบแหล่งน้ำเพราะยังไม่ขุดพบอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยพบว่ามันเล็กแคบแล้วก็สูงชะลูดเนี่ยแล้วก็ยอดขึ้นไปก็จะเป็นเอกลักษณ์ยุคแรกๆเลย